มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับ You're a hype hype baby I'm your rock star ไปชมเลยค่ะ MV Lifa รอดูรายการเราจบแล้วค่อยไปก็ได้นะเออๆอย่าเพิ่งไปหยุดกลับมาเดี๋ยวนี้ก่อนกลับมาก่อนนะคะครับพร้อมกันทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกค่ะก็7โมงเช้านะคะ7โมงเช้าเวลาบ้านเราแต่ว่าเวลาของที่อื่นเขาก็จะก็เวลาเดียวกันนี่แหละแต่เวลาก็ตามบ้านเขาไปขนลุกมากคุณผู้ชมใช้โลเคชั่นเอาจริงๆ2ที่ที่เรามองออกก็คือโรงหนังออสการ์เก่ากับเยาวราชเยาวราชคือแบบเปิดฉากมาเลยแล้วเยาวราชเต็มๆเลยลิซ่าคนเดียวเมื่อวานนี้เยาวราชก็แตกเลยคุณขนลุกมากเลยคุณผู้ชมคือสนับสนุนชอบความที่น้องลิซ่าไม่เคยลืมความเป็นไทยโซโล่เดี่ยวของน้องเพลงละลิสาก็เลือกปราสาทหินพนมรุ้งไปเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็น้องใส่เฟิร์สสวมชุดไทยแล้วในเพลงก็บอกว่าน้องชื่อละลิสาน้องมาจากประเทศไทยอันนี้แปลความมาแล้วบอกว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะมาเป็นนักร้องที่นี่แล้วก็นี่เป็นไม่ใช่อัลบั้มเป็นซิงเกิลแรกหลังจากที่น้องเนี่ยหมดสัญญากับทาง YG แล้วออกมาเป็นอิสระนะคะน้องก็ยังเลือกสถานที่ถ่ายทำMV เป็นเยาวราชเป็นโรงหนังออสการ์เก่าเพชรบุรี39ก็คือเป็นประเทศไทยเนี่ยเนียนๆเลยว่านี่ไม่ต้องซอฟต์พาวเวอร์อะไรมันไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเยอะเราจะทำไอ้นี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นั่นไม่ต้องทำให้ดูเลยแล้วเชื่อได้เลยนะคะเยาวราชแตกแน่นอนพูดถึงประเด็นนี้แล้วผมพาไปดูโพสต์หนึ่งละกันของคุณวรวุฒิอุ่นใจนะครับเป็นโพสต์ที่โพสต์ไว้เมื่อวันศุกร์เนี่ยคนกดไลค์ไปแสนกว่าครั้งแล้วเขียนแบบนี้ขอสรุปดีน้องลิซ่าช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวไทยอย่างมีรสนิยมมาถ่าย MV ที่เยาวราชทั้งที่ลิซ่าจะเลือกถ่าย MV ที่ไหนก็ได้ในโลกจะมีคนทั้งโลกอีกเท่าไหร่ที่เห็นและรู้จักเยาวราชจะมีนักท่องเที่ยวอีกเท่าไหร่ที่จะมาเที่ยวเยาวราชตามรอย MV น้องลิซ่าน้องลิซ่าเป็นคนรักชาติที่แท้ทรูโดยไม่ต้องพูดออกจากปากเป็นคนที่ทำให้แผ่นดินไทยสูงขึ้นอย่างแท้จริงเห็นไหมฉันยังไม่ได้อ่านคุณคนนี้นะแต่ฉันรู้สึกว่าแบบไม่ต้องพูดว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ต้องทำให้ถึงแถวบ้านเรียกว่าพอทำให้ถึงปุ๊บเนี่ยคนจะมาแล้วคนจะให้นิยามเองครับคุณวรุฒิอุ่นใจเป็นผู้บริหารออฟฟิศเมดช่วงหนึ่งคือไปช่วยงานการเมืองพรรคกล้าแล้วก็ออกมาละครับแล้วเขาจะยังกลับไปทำการเมืองไม่แต่เขามีชื่อเสียงในแวดวง SME มากๆเป็นหนึ่งในคนที่พัฒนาธุรกิจตัวเองจนประสบความสำเร็จคุณเห็นอย่างว่าพอคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งอ่ะเขาก็อยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วคิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องเป็นนักการเมืองเพราะว่าเป็นผู้กลุ่มอำนาจในการออกกฎหมายได้แต่ว่ากว่าจะเข้าไปเป็นส.ส.ไปกลุ่มอำนาจในการออกกฎหมายได้อ่ะมันเหนื่อยแล้วก็ดูเอาเถอะเลยไปเป็นส.ว.ง่ายกว่าปะฉันสมัครได้ไหมฉันสมัครได้ไหมผมเนี่ยประสบการณ์โพสต์เฟซบุ๊ก12ปีได้ปะฉันทำอะไรดีวะทำอะไรดีอ่ะคุณก็คุณ12ปีเองเหรอคุณเป็นอะไรดีไปลงกลุ่มนักลงนักร้องอะไรอย่างงี้ได้มั้ยฉันมีประสบการณ์ร้องเพลงตั้งแต่ KU Band ปี41ตายละแก่มากเลยอ่ะปี41ปีนี้ปี67ลบสิเหลือเท่าไหร่41ลบ67 67ลบ41ปีเอ้ย25ตกเลขนะ26เคย26ปีไหนบอกว่าเก่งเลขไงเฮ้ยประสบการณ์การร้องเพลงคุณชมลองเสนอประสบการณ์การทำงานตัวเองว่าถ้าอยากถ้าลงสว.จะเสนอประสบการณ์อะไรเข้ามาก็ได้นะแล้วก็ประสบการณ์นอนไม่ได้หรอประสบการณ์เคยนอนได้เยอะที่สุด18ชั่วโมงอย่างนี้ได้ปะมันต้อง10ปีอะไรก็ได้ต้องทำเกิน10ปีนอน18ชั่วโมงเกิน10ปีทุกอย่างเอาคำว่าเติมเกิน10ปีไปเป็นนี้เป็นฮิฮิโคโมริอยู่ในแต่ในบ้านเป็นอะไรนะเป็นพวกเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกมาเจอสังคมแค่นอนเป็นคนที่นอนเกิน18ชั่วโมงมา10ปีจ้ะให้คุณผู้ชมอารมณ์ดีก่อนที่จะไปเจอข่าวปวดหัวต่อไปนะครับบิ๊กโจ๊กตามคาดนะประกาศกล้าวฟ้องรวดกตร12คนที่ลงมติว่าการให้ตัวเองออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยพลตรีเอกสุรเชษฐ์ หักพานพูดถึงกรณีที่กตร.มีมติเอกฉันท์คำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วความจริงบอกไม่ใช่เรื่องที่ผิดจากความคาดหมายตนเป็นรองผบ.ตร.เป็นตำรวจรู้วิธีการทำงานตำรวจดีที่เลขากตร.ออกมาแถลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามีมติ12ต่อ0เขาบอกว่ากตร.ไม่มีอำนาจให้ไปรอฟังการวินิจฉัยของคณะกรรมการระบบพิทักษ์คุณธรรมตำรวจกับกตร.นะในเรื่องนี้กตร.ไม่มีอำนาจพิจารณาเพราะเรื่องการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ร้องทุกข์ต่างๆเนี่ย
้องเป็นเรื่องของกปคตร.เช่นเดียวกับกรณีของพลตรีวิรัชัยทรงเมตตาที่ถูกให้ออกจากราชการก็ไปร้องที่ศาลปกครองถึงได้กลับมานะครับขณะนี้พรบตำรวจฉบับใหม่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ตำรวจไปร้องเรียนหน่วยงานนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียนแบบราชการพลเรือนให้มีกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเทียบเท่าศาลปกครองชั้นต้นดูแลความเป็นธรรมต้นก็อ้างถึงกรณีพลตรีวิรัชัยนั่นแหละยื่นต่อกปคตร.ไปตามระบบขั้นตอนวันนี้เรื่องของตนเนี่ยกปคตร.อยู่ระหว่างพิจารณาแต่มีความพยายามไปเอามติอนุกตร.วินัยยืนยันว่าการออกคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ต้องรอกปคตร.ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีคุณเศรษฐาก็เป็นหนึ่งในกตร.ที่เห็นด้วยว่าคำสั่งออกจากราชการไว้เนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกมีนัยยะแน่นอนเริ่มแรกตนถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำหนังสือถึงนายกคำสั่งมันไม่ชอบต้องสั่งการให้ผบ.ตร.ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็มีคำสั่งออกมาว่าต้องออกจากราชการถึงจะเอาตนออกได้ต่อมามีหนังสือรองปลัดสำนักนายกอ้างว่าตามบัญชานายกให้แจ้งตนว่าสองคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วต่อมามีคำวินิจฉัยกฤษฎีกาบอกว่าคำสั่งมิชอบให้เป็นไปตามพรบ.ตำรวจฉบับแก้ไขฉบับใหม่ต่อมานายกออกมาพูดว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์จึงยังไม่นำความกราบบังคมทูลส่งหนังสือตร.ที่ส่งให้นายกกราบบังคมทูลกลับไปยังผบ.ตร.บ่งบอกว่านายกก็น่าจะคิดได้แล้วว่าคำสั่งไม่ถูกต้องก็เลยชะลอกระบวนการทั้งหมดไปก่อนเพราะว่าถ้านายกเห็นว่าถูกต้องจริงก็คงนำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วกฤษฎีกาเป็นหลังพิงฝานายกก็เลยโยนกลับไปให้ผบ.ตร.ไปแก้เอาเองคิดว่าจะพ้นตัวแต่ต่อมาไปนั่งเป็นประธานกตร.แล้วไม่คัดค้านได้อย่างไรว่าคำสั่งไม่ถูกต้องและไปรับรองอีกเรียกว่าบิ๊กโจ๊กชาวะเนี่ยความผิดสำเร็จแล้วนะนายกรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าคำสั่งมีปัญหาไม่นำความกลับบังคมทูลโยนกลับกตร.แต่สุดท้ายดันไปรับรองคำสั่งว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นต้องดำเนินคดีสู้สู้ถามจบถามว่านอกจากนายกแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกตร.คนอื่นด้วยหรือไม่บิ๊กโจ๊กก็พูดเหมือนเดิมเรื่องนี้กปคตร.เป็นผู้มีอำนาจกตร.มีอำนาจหรือเปล่าถ้าฟ้องทั้งหมดจะไม่เอาพวกไว้เลยหรืออันนี้นักข่าวถามบิ๊กโจ๊กบอกพวกผมมีเยอะที่ประชุม10กว่าคนแต่ความยุติธรรมทั้งประเทศวันนี้ตำรวจหลายคนติดตามอยู่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่ใช่ว่าวันนี้ตนจะไปเป็นศัตรูกับเขาแต่ต้องทำให้ถูกต้องตำรวจเป็นระบบผู้บังคับบัญชาผู้ใต้ของบัญชาใครจะไปกล้าฝ่าฝืนตนเข้าใจตนผ่านมาหมดเคยเป็นประธานอนุมารู้หมดคิดอย่างไรแต่ไม่ตำหนิใครไม่โดนแบบผมบ้างไม่เข้าใจหรอกถามว่าจะแจ้งความดำเนินคดีคณะกตร.วันไหนบิ๊กโจ๊กบอกน่าจะสัปดาห์หน้าจะเย็นๆให้ตนมีเวลาอ่านเอกสารเวลาว่างตนเยอะส่วนถามต่อถึงกรณีพลตรีวินัยทองสองประธานอนุกตร.วินัยที่ออกมาระบุว่ายินดีไม่ได้มีปัญหาที่จะถูกฟ้องบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เลยจะได้รู้ว่าใครตำรวจดีตำรวจชั่วฟ้องกลับได้ไหมเนี่ยเขาตอบว่าท่านไม่เข้าใจที่ตนไปยื่นฟ้องคือหมิ่นประมาทแต่ที่บอกว่าจะเอาเรื่องมาแฉก็แฉไปเลยแต่ต้องเข้าใจให้ถูกประเด็นว่าเป็นเรื่องอะไรตนฟ้องหมิ่นประมาทท่านจะสอบพบอะไรก็ว่าไปตามแต่ท่านไม่ใช่ศาลไม่มีสิทธิ์มาวินิจฉัยคดีคือหลักๆเนี่ยพลตรีวินัยพูดถึงเรื่องของการไปดูขดงคดีบิ๊กโจ๊กอาจจะเปรยๆว่ามันมีมูลนู่นนั่นนี่นะบิ๊กโจ๊กก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทนะครับถามว่าทำไมต้องชอบมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาไม่อันนี้ชอบมากเลยนะคะบอกพี่อันนี้ขอถามหน่อยนะพี่นะพี่นะทำไมพี่ชอบมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชาจังเลยอ่ะผมถูกรังแกมาทั้งชีวิตเอาต่อดิพี่ตอบแค่นี้หรอคำที่ลอยมาในหัวว่าเอ้ยแล้วเขาเคยรังแกคนอื่นไหมนะไม่หรอกเขาบอกเขาอยู่เพราะว่าอะไรหรืออายุราชการนี่ตั้ง7 ปีไง okay. คือถ้าเหลือแค่ปีเดียวเนี่ยผมก็ไม่โดนรังแกแบบนี้หรอกเสียงอย่างนี้เลยวันนี้ถ้าอายุราชการตนเหลือปีเดียวไม่มีใครมารังแกหรอกแต่ผมเหลืออายุหลายปีอาวุโสอันดับหนึ่งถ้าเหลือสัก2 ปีไม่มีใครมายุ่งกับผมเหลือหลายปีอาวุโสหนึ่งตรงใจประชาชนชาวบ้านชอบทำตัวเหมือนยาสามัญประจำบ้านอ๋อขออภัยนักข่าวเว้นวรรคผิดชาวบ้านชอบทำตัวเหมือนยาสามัญประจำบ้านคือชาวบ้านนึกอะไรไม่ออกก็เรียกหาตนอะไรแบบนี้นะถามถึงการอุทธรณ์คำสั่งของกปคตร.เขากล่าวว่ากำลังรอคำแก้อุทธรณ์ถ้าเขาส่งมาให้ตนก็ต้องรีบดำเนินการตนมั่นใจเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อพิจารณาแต่เป็นข้อกฎหมายไม่น่าจะนานกปคตร.พิจารณาเหมือนศาลปกครองตนมั่นใจจะได้รับความเป็นธรรมจำคำนี้ดีๆนะท่านนะตนมั่นใจจะรับความเป็นธรรมเพราะเขาพิจารณาแค่คำสั่งทางปกครองว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่คดีนี้เป็นคดีแรกที่เป็นคดีใหญ่ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรถามต่อกปคตร.มีผลพิจารณาไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษเนี่ยจะยังไงทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าเขาตอบว่าถ้าเป็นลบให้ใช้สิทธิ์ร้องศาลปกครองสูงสุดถ้าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเป็นลบผมจบ
แต่ตอนคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมถามถึงกรณีอาจารย์วิษณุที่ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งฟ้องนายกให้ไปฟ้องศาลปกครองบิ๊กโจ๊กบอกท่านอาจารย์มีความเมตตา อยากจะให้ทุกอย่างจบอย่างสมานฉันท์เพราะฉะนั้นให้รอกพคตรแต่ตอนนี้ผมต้องมาพิจารณาตัวผมด้วยว่าวันนี้มันมีการละเมิดซ้ำๆไปเอาสิ่งผิดมาทำให้ถูกเสียสิทธิ์นายกรับรองผลกตรรู้อยู่แล้วว่ากฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตคำสั่งมิชอบตนจึงต้องรักษาสิทธิ์ทุกวันนี้พึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งตนเองพึ่งกฎหมายถามอีกว่านายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความเป็นธรรมนั่นเป็นแค่วาทกรรมแต่การปฏิบัติไม่ใช่นะครับมีข่าวว่าวันนี้จะไปฟ้องอดีตตำรวจระดับนายพลที่สถานีกรุงเทพใต้อีกคนที่ให้ความเห็นต่อการให้ออกจากราชการที่เป็นผลลบกับตัวเองอันนี้น่าจะเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทนะเหนื่อยไหมเหนื่อยบิ๊กโจ๊กก็เหนื่อยไหมเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะให้คุณโค้ชรีบไปโอเคบิ๊กต่ายไม่กลัวฟ้องก็ฟ้องเลยเพราะถือว่าทำตามหน้าที่เดี๋ยวฉันสรุปบิ๊กต่ายกันแล้วกันทีนี้มีข่าวบิ๊กต่อจะลาออกแล้วบิ๊กต่ายจะไปตอบแทนบิ๊กต่อได้ยังไงคือเดี๋ยวงงอีกเอาเป็นว่ามีข่าวอย่างนี้ค่ะว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะผบ.ตร.ณปัจจุบันเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งบิ๊กไม่ใช่บิ๊กพลตำรวจเอกกิตรัตน์ก็คงรู้สึกแบบทำไมไม่ถามท่านเล่ามาถามผมทำไมเล่าเออก็คือไม่ทราบเลยท่านพูดแค่ว่าท่านได้รับมอบหมายอะไรท่านก็คงจะต้องทำงานแบบนั้นก็คงไม่ได้ไปก้าวไก่ใครส่วนใครจะฟ้องจะอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไปว่ากันตามนั้นแต่ทีนี้เรื่องบิ๊กโจ๊กก็ต้องให้กพคตร.เป็นคนตัดสินอีกทีนึงส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าถ้าผลไม่เป็นบวกจะฟ้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยก็เป็นสิทธิ์ท่านตอบดีนะพลตำรวจเอกกิตรัตน์ท่านก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะไปร้องได้แล้วก็ถ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คงมองว่าไม่เป็นธรรมก็ไปร้องไปขอความเป็นธรรมได้ตามสิทธิ์นะคะส่วนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ทักทายกันตามปกติท่านเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะทิ้งเก้าอี้ผบ.ตร.บอกไม่ทราบแต่เชื่อว่าท่านกลับมาก็คงมาทำงานของท่านเองนั่นแหละท่านจะต้องไปพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมเองนะส่วนที่เห็นว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์เนี่ยไปประชุมผบ.เหล่าทัพแล้วก็เมื่อวานนายกคอนเฟอเรนซ์เรื่องยาเสพติดก็เป็นบิ๊กต่ายอ่ะคุณโก้เอ๊ะแบบนี้เนี่ยทำให้แบบข่าวลือยิ่งหนาหูไหมบอกไม่เกี่ยวเป็นงานที่แบบได้รับมอบหมายเอาไว้นานแล้วก่อนหน้านี้ส่วนที่นายกตบไหล่เบาๆส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้เลยครับบอกก็ทักทายตามปกติแล้วอะเพราะว่าตนเพิ่งพ้นจากรักษาราชการแทนมาแล้วมีข่าวว่าจะให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีการทาบทามผมไปรับตำแหน่งปลัดมหาดไทยถ้ามีผมก็ไม่ไปผมรักอาชีพตำรวจและคงจะอยู่จนเกษียณอายุราชการนั่นแหละครับอ่ะไปต่อกันที่คดีความต่างๆกันบ้างนะครับคดีของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์สมัยรัฐบาลคุณทักษิณแล้วก็อดีตส.ส.นครสวรรค์หลายสมัยนะครับเมื่อวานนี้ศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่ภรรยาของเสียชูวงเนี่ยคุณสิริรัตน์แซ่ตังเนี่ยกับพวกและพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องพันตำรวจโทบัญญินในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำเอาไว้นะครับกรณี26มิถุนายนปี58ที่บัญญินนั่งรถไปกับเสียชูวงแล้วขับรถชนต้นไม้เนี่ยแล้วเสียชูวงเสียชีวิตแล้วต่อมามีการตรวจสอบแล้วก็เจอว่าเป็นการวางแผนเอาไว้นะเป็นฆาตกรรมศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้นะครับบอกว่าจำเลยกับพวกเนี่ยร่วมกันกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตนะต่อมา25สิงหาคมปี65ศาลชั้นต้นตัดสินปี64นะปี65ศาลอุทธรณ์นะครับพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวานนี้เป็นการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาทางนายอเนกคำชุ่มทนายความฝั่งญาติของเสียชูวงบอกว่าช่วงเช้าศาลอาญาพระโขนงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้พิพากษายืนประหารชีวิตครับแต่ในรายละเอียดขอรอคำพิพากษาคัดคำพิพากษามาดูก่อนแล้วก็เหตุฆาตกรรมอำพรางเสียชูวงก็เกิดขึ้นระยะเวลา7วันหลังจากที่คุณบัญญินเนี่ยมีการให้คนใกล้ชิดปลอมลายเซ็นลักลอบโอนหุ้นเสียชูวงมูลค่าประมาณ300ล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งคดีที่ก็ถูกศาลพิพากษาจำคุก20ปีไปเมื่อ29เมษายน67นะครับค่ะผมรวบอีกคดีนึงให้แล้วกันคดีกปปส.เมื่อวานนี้นะศาลอาญารัชดาเนี่ยนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.กับพวกแกนนำแนวร่วม39คนเหตุการณ์ก็จะแบ่งเป็น2ช่วง คือ23พฤศจิกายนถึง1พฤษภาคมนะครับที่กลุ่มกปปส.เนี่ยมีการ
เริ่มเคลื่อนไหวชุมนุมกันนะก็โดนข้อหามั่วสุมอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็กบฏต่างๆนะครับจากนั้นช่วง13มกราคมถึง2มีนาคมปี57มีการชุมนุมปิดกรุงเทพ7จุดก็จะมีข้อหาอื่นๆตามมานายสุเทพจำเลยเนี่ยกับพวกให้การปฏิเสธต่อสู้คดีนะครับเมื่อ24กุมภาพันธ์ปี64ศาลอาญามีการพิพากษาจำคุกจำเลยรายสำคัญซึ่งอันนี้แหละมองเป็นต่างกรรมต่างวาระเลยโดนโทษค่อนข้างหนักนะก็เลยยื่นอุทธรณ์กันไปเมื่อวานนี้พิพากษาคำสั่งอุทธรณ์ครับทนายบอกว่าอย่างนี้ค่ะรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าที่จดมาก็คือว่าอุทธรณ์เรื่องกบฏกับก่อการร้ายแล้วคุณสุเทพกับพวกเนี่ยเดิมกัน4โดนกัน4ถึง9ปีก็ลดลงมาเหลือคนละ1ปีถึง1ปีเศษคุณสุเทพกับคุณถาวรเสนียนเนี่ยเหลือคนละ1ปีแต่ไม่รอลงอาญาเหตุที่ศาลลดโทษเพราะว่าศาลมองรวมเป็นกรรมเดียวต่อเนื่องนะคะแล้วก็พิพากษาไม่รอลงอาญาทั้งหมด14คนแต่ว่าท้ายที่สุดทั้งหมดก็ได้รับการประกันตัวออกมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังการอ่านในช่วงเช้าเพราะว่าคนเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นค่ะคุณสวัสดิ์ก็บอกว่าศาลอนุญาตปล่อยตัวทั้ง14คนคุณสวัสดิ์คือทนายใช่ใช่ทนายที่เก่งด้วยรอฎีกาค่ะเพราะฎีกาแน่นอนนะคะวางหลักทรัพย์ประมาณ 6-8 แสนบาทแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ให้เอาพาสปอร์ตเนี่ยไปวางเป็นประกันไว้ด้วย คุณสุเทพบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการคือแกบอกตั้งแต่ต้นแล้วแกไม่หนีก็สู้อ่ะสู้ให้รู้ว่าเออแกทำถูกอ่ะนะขำมากวันบอกว่าเตรียมกางเกงกับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาละคราวที่เราไม่ได้เตรียมมาใช่ก็เป็นจำเลยสู้มาตั้งแต่ศาลชั้นต้นน้อมรับหมดนะคะครั้งนี้ยกฟ้องเพิ่มจาก12คนเป็น19คนคือบางคนคราวที่แล้วถูกตัดสินจำคุกครั้งนี้ยกฟ้องไปอย่างเช่นคุณขิงเอกนัทแต่ก็มีบางคนที่คราวที่แล้วยกฟ้องแต่ครั้งนี้จำคุกอย่างพี่ปองอัญชลีเนี่ยลงโทษจำคุกนะคะแต่เราลงอาญาเหมือนเดิมแต่ค่าปรับลดลงเหลือ 8,000 คราวที่แล้ว 13,000 หรือ 8,000 แต่ก็ได้ประกันตัวไปก็ถือว่าเจตนาดีทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองดังนั้นคิดว่าจะต้องได้รับผลดีนะคะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกับพี่วีวันนี้มีเรื่องมาฝากเยอะเลยสักครู่เดียวครับค่ะ